สวัสดีครับผมอาร์ตครับรัชตะสัวมินร้องนำวงลาดไปฟอร์ฟิลิปครับในวันนี้เตรียมโยกหัวกับบทเพลงแนวเมทัลที่ถูกถ่ายทอดมาจากการปรุงแต่งจากศิลปินกลุ่มหนึ่งในนาม Last Fight for Finish วงดนตรีที่มีความมุ่งมั่นในการทำตามความฝันกับค่ายเพลงที่มีความชัดเจนอย่างไกลปืนเที่ยงเรคคอร์ดที่ช่วยต่อเติมความฝันของพวกเขาโดยเฉพาะนักร้องหนุ่มอย่างอาร์ตรัชตะสุวมินที่พร้อมจะเปล่งพลังเสียงอย่างเต็มที่จากใจเพื่อมอบความสุขความมันให้กับกลุ่มแฟนเพลงแนวนี้ทุกครั้งที่ได้จับไมค์มาร่วมติดตามเรื่องราวของเขาคนนี้และเพื่อนๆได้ใน Who I Am จริงๆแล้วการที่ผมได้มาเดินอยู่ในเส้นทางดนตรีเนี่ยก็คือแบบว่าเราเหมือนว่าเราก็เรียนไปด้วยช่วงนั้นเราเรียนศิลปกรรมแล้วเราก็คือพื้นฐานทางด้านดนตรีอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีฮะก็คือเราก็เหมือนแบบว่าแสวงหาควบคู่กับการเรียนไปแล้วเหมือนกับว่าเรามีความชอบส่วนตัวความชอบส่วนตัวนี้ก็คือมันทำให้เป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เรามีความฝันแล้วก็ทำให้เรามาถึงจุดทุกวันนี้ก็คือเริ่มจากการเล่นใต้ดินครับเล่นอันกล่าวคือการเล่นดนตรีครั้งแรกของผมคือผมตีกองฮะแล้วคือจับพัดจับฝูงมาก็มาร้องได้ยังไงก็ไม่รู้ตอนนั้นทำวงเก่าแล้วมันเหมือนแบบยังไม่มีนักร้องอะไรเงี้ยผมก็เลยมาร้องดูแล้วครั้งแรกที่การจับไมค์ร้องเพลงคือเล่นงานอันเดอร์กราวด์ครับสมัยยุครีเวอร์เวอร์เลยครับยุคเก่าๆที่เขาจัดงานกันก็คือมันเป็นงานทางรุ่นพี่จัดครับเขาจะเป็นแบบสายอันเดอร์กราวด์เงี้ยครับแล้วเราก็เหมือนแบบเราชอบอยู่แล้วแล้วเราก็ได้ลองไปออดิชั่นเขาก็แบบโอเคนะอะไรเงี้ยแล้วจัดงานกันก็เป็นจุดเริ่มต้นครับก็คือเหมือนแบบว่าลองลงเวทีครั้งแรกด้วยที่นั่นแล้วแบบมันก็เหมือนว่าเราก็ชอบแล้วเราก็ตั้งใจที่จะทำให้มันเป็นจริงขึ้นความฝันได้มาเข้าสังกัดกับมิวสิกบาร์ครั้งแรกครับชื่อวง Oblivious ครับอัลบั้ม Morsuka Extra Tattooเล่าถึง Oblivious ก็คือสมาชิกวง Oblivious มี5คนครับก็เริ่มมาจากการเรียนด้วยกันแต่ก็พอเราเรียนจบเนี่ยเราก็แยกย้ายกันไปแล้วก็กลับมารวมกันอีกทีพอแจมกันเราก็ตะเวนหางานอันดับกล่าวเล่นแล้วก็ได้มาเจอกับ Music Bug เนี่ยแหละครับช่วงนั้นออกอัลบั้มกับ Oblivious มีเพลงดังๆก็มีเพลงรูปภาพครับแล้วก็ที่ติดชาร์ตซีดก็มีเพลงคนที่อยากฟังแล้วตอนนั้นเราได้โชคดีมากที่ได้เข้าชิงวงล็อกยอดเยี่ยมแห่งปีครับผมของซีดSomeone to know when I'm gonna die.
เริ่มแรกของ Last Fight for Phoenix ครับก็คือพอเรารวมตัวได้สักพักหนึ่งก็เหมือนกันตะเวนเล่นงานอนุกาวครับแล้วก็เราได้ทำซิงเกิลแรกออกมาชื่อ I Will Stand Again แล้วก็ปล่อยอยู่ใน YouTubeแล้วช่วงนั้นเราก็ตะเวนเล่นงานอนุกาวและได้มาเจอกับพี่เอกครับวงไซโคสลิมเขาแนะนำค่ายไกลปืนเที่ยงเขาบอกให้ลองมาคุยกับพี่ต้อดูอะไรเงี้ยเจ้าของค่ายวันนั้นเราก็ลองมาคุยกับพี่ต้อแล้วรู้สึกว่าแนวทางดนตรีและความคิดเหมือนกันทัศนคติอุดมการเหมือนกันฮะก็เลยได้มาร่วมงานกับค่ายไกลปืนเที่ยงและช่วงนั้นเราทำเพลงเป็นซิงเกิลที่2เพลงเลือดสีพางครับผมเขาก็บอกโอเคเลยครับแล้วแบบให้ทำเพลงเพิ่มพอทำเพลงเพิ่มกับการที่เราเมื่อก่อนเรายังไม่มีค่ายมันอาจจะดูยากทุกอย่างเราอาจจะต้องซัพพอร์ตตัวเองแล้วก็สู้กันด้วยตัวเองมาแต่พอมีค่ายไกลปืนเที่ยงเข้ามาซัพพอร์ตเนี่ยมันทำให้เราทำงานง่ายขึ้นยังไม่สายตอบใจที่คนยังไม่รู้หายใจยังต้นไม้จริงๆพื้นฐานมันอยู่ในคำว่าล็อกครับแต่เราจะดึงความเป็นเมทัลแล้วก็ฮาร์ดคอร์วัฒนธรรมของฝั่งอเมริกาเข้ามาใช้ในงานเราฮะมันก็จะมีความหนักแน่นแล้วก็มีจังหวะหน่วงที่แบบดุดันแล้วก็จะมีความสวยงามของเมโลดี้ร้องอยู่ในเพลงนี้เราก็ผสมผสานกันอย่างลงตัวครับซ้อมกันแล้วครับก็คือเมื่อวานเราก็นั่งซ้อมกันเพลงนี้มันยากที่ว่ามันเป็นเพลงเร็วที่ต้องมาทำเป็นแอคูสติกมันก็เลยแบบว่าต้องซ้อมหนักหน่อยเพราะมันไม่ใช่ทางที่เราถนัด